Well, moving into the next event, the main event on this week's show now. Knockouts coming thick and fast so far. In the red corner, Pet Chu Mung, Chor Chu Mung. In the blue corner, Pepsi War Sang Teb. £117 for both fighters in the morning weigh-in. มาติดตามคู่เอกนำรายการครับเพชรชูเมืองชอชูเมือง171 ซม.สุริยานานวลนะครับ20 ปีจากตาลสมจังหวัดอุบลราชธานีคุณพ่อสันติครับคุณแม่บุญคลองกำลังศึกษาชั้นม.6หันมวยครั้งแรกกับเวทหัวตะพานชกมวยครั้งแรกใช้ชื่อว่าพม่าตาลสมยิมนะครับตอน10 ขวบชนะคะแนนลงมาวันใหม่สิตออีกแล้วครับท่านรับ3ตำแหน่งนะครับเวทหัวตะพาน50ครั้งครับชนะ31แพ้19ล่าสุดแพ้คะแนนสิงห์ทองอองขำอินที่ลุมพินีแห่งนี้ครับยี่ห้อสิทธิ์อ่อครับฝ่ายแดงมาจะแก้ตัวคู่นี้ได้หรือเปล่าครับมาดูประวัติของฝ่ายน้ำเงินบ้างครับเปปซี่วอแสงเทพเจ้าของส่วนสูง170 ซม.มีชื่อจริงว่านายดุลลาเติฟสมานสุหลงนะครับก็ปัจจุบันอายุ22 ปีเป็นนักชกจากอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีมาบ้านเดียวกับพี่นกครับบิดามารดาคือนายอนุสักและก็นางเซาะนะครับก็จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หัดมวยครั้งแรกกับคุณพ่อครับก็ใช้ชื่อว่าเปปซี่เนี่ยแหละครับตอน9 ขวบชนะคู่ชกลงมาได้ค่าเหนื่อยมา160 บาทหัวหน้าคณะก็คือโกเฮงวอแสงเทพผู้จัดการคือต่อศักดิ์วอแสงเทพผู้สนับสนุนก็คือเฮียสิทธิ์แล้วก็จับดับเป่าครับดับเป่าอ่อนนุชเทรนเนอร์คือโกโก้แล้วก็สันวอแสงเทพสถิติการชก60 ครั้งครับชนะ45แพ้15ล่าสุดชนะน็อกดาวเรืองสิทธิ์น้อยที่เวทีมวยลุมพินีครับวอแสงเทพนี่ถูกฉลกกับมวยใต้นะครับครับใบคานก็เป็นนักมวยจากแดนสตอครับครับนี่อีกรายนึงจากโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับนู่นครับ3ชายแดนจังหวัดภาคใต้เลยเดี๋ยวดูลีลาครับว่าจะดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนโอ้วันนี้มีหลายช็อตมีหลายเวอร์ชั่นครับมีทั้งนับมีทั้งน็อกมีทั้งหัวใจรั่วครับไปพบระเบิดครับ So not too much action just yet in the opening round but solid kicks a good grip in there in the clinch from PepsiSaid before, most fighters will just feel their way into the action in the opening few rounds. กรรมการอภิศักดิ์นะครับเป็นผู้ชี้ขาดซ้ายกับขวาคู่หนึ่งนะครับอ้าวนะครับเตะปากเตะหน้าเลยครับขวาของเป๊ปซี่ยกแม่ดูแข้งขวาเหมือนจะไม่สมบูรณ์นะน้องบอลครับประเภทต่วนเป๋หรือเปล่าดูให้ดีนะครับแต่ว่าขาขวาเลยครับเตะแม่นเหลือเกินอ้าวครับต่วนเป๋สองมาแล้วครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาชมกันต่อครับมาบรรยากาศภายในสนามมวยเวทีลุมพินีครับตรงถนนพระราม4ท่านผู้ชมชาวต่างชาตินี่เรียกว่ามาแน่นขนาดทุกวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ครับวันเสาร์เรามี2 รอบนะครับก็ทั้งรอบเย็นแล้วก็รอบค่ําแฟนหมัดมวยนี่ถ้าว่างๆครับแวะเวียนเชิญมาได้ครับค่าดูนี่สําหรับชาวไทยเพียงแค่200บาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอยากจะสัมผัสบรรยากาศมวยสนุกดุเดือดตื่นเต้นสดๆนะครับทุกค่ําคืนวันเสาร์หรือว่ารอบเย็นครับแหมว่างช่วงไหนก็มาได้ทุกช่วงครับแหมรับรองว่าไม่ผิดหวังครับเวทีมวยลุมพินีแล้วก็ในปีนี้นั้นเป็นปีสุดท้ายของวิกสังสีลุมพินีแล้วด้วยนะครับครับเพราะว่าต้นปีหน้าก็จะย้ายไปที่แถวถนนรามินทาครับท่านพลตรีสุรกายจตุมาศท่านพันเอกวัชสันแล้วก็ทางด้านเสเป่านะครับก็เรียนเชิญครับแฟนบันมวยที่ยังไม่เคยสัมผัสกินอายเอาละครับบนเวทีน่าจะเป็นอีกคู่นึงครับโดยเฉพาะลิดมีดสั้นครับศอกสั้นๆเริ่มจะสับแล้วครับโรเบิร์ต Solid elbow going in there as we move into the second round now in the red corner Pet Chu Mung in the blue Pepsi ไม่รู้ว่าจะมีนับน็อกอีกหรือเปล่านะครับมานับน็อกมาหลายคู่แล้วครับมาถึงคู่เอกนำรายการครับมาฝ่ายแดงอาจจะแปลกชื่อแปลกหูสักหน่อยครับแต่ว่าชื่อเดิมครับเจ้าพม่าตาลสมยิมครับดาวดังทีสปอร์ตเราเหมือนกันครับพี่น้องนี่เจอของแข็งเลยนะครับทางด้านของเป๊ปซี่เอาละครับถือว่าเป็นเจ้าถิ่นเจ้าพานนะครับแต่ว่านู่นมาจาก3ชายแดนจังหวัดภาคใต้ครับพวกโพจังหวัดปัตตานีบ้านเดียวกับผมนี่แหละครับครับดูครับแข้งขวานี่มีอาการเป๋ๆนิดหน่อยครับเดินอาจจะย่ำพื้นเวทีนี้ไม่เท่ากันครับแต่ว่าเตะหนักเหลือเกินครับมาเรียกว่าดึงขึ้นมาเป็นจุดเด่นแล้วครับมาเหมือนในอดีตครับ1อุบลสิทธิ์เลิศไทยโอ้ยโอ้ยอย่าชมเยอะอย่าชมเยอะแหมเดี๋ยวเหมือนฟ้าประทานนี่ครับชมมากเลยซุปเปอร์บอลอาร์ครับแล้วชื่อเก่านี่พม่าตาลสมโยยศอกซ้ายยั
ดเข้าไปครับโดนแล้วสะดุ้งหรือเปล่าเป๊ปซี่ซ่าไม่ซ่าซุปเปอร์บอลมาไฟแดงนี่จอมโหดแล้วครับจอมโหดประจำทีสปอร์ตมาแต่ว่าเป๊ปซี่ครับเป๊ปซี่โอ้ยประเภทใจเพชรใจเพชรมาไม่ต้องห่วงครับมานักชกแดนสตอเลือดมุสลิมมาไม่มียอมง่ายๆมาชวนทะเลาะเลยวงในนี่ต้องล็อกให้แน่นนะครับโอ้ยแรงมากครับอาวุธเป๋แล้วครับใส่แล้วครับทางด้านโอ้ยศอกสวนอ้าวนะครับเกินคำบรรยายแล้วครับโรเบิร์ตคู่นี้ We've got another cracker on our hands here Pechumong and with some big elbows before there but Pepsi just managed to come back thereสมศักดิ์ศรีคู่เอกครับมวยดีลุมพินีทีสปอร์ตมาฟื้นโอ้ยโอ้ยโดนซ้ายจากปัตตานีอ้าวนะครับผู้บรรยายอาจจะโอนเอียงเข้าข้างหน่อยมาเรียกว่าโอ้โหตอนนี้แฟนต่างชาติยืนชมนะครับยืนเชียร์แล้วตอนนี้มายกที่2เท่านั้นเองอยู่ในช่วงปลายยกมารอตัวไปครับเดี๋ยวมาชมกันต่อในยกที่3กลับมาชมกันต่อครับกับมวยคู่นำรายการค่ำคืนวันนี้ครับมาดูมีภาพช้าไหมครับของยกที่2มาแลกกันสนุกดุเดือดเหลือเกินครับแล้วก็สำหรับการถ่ายทอดสดในค่ำคืนวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยท่านกนกพันธุ์จุลเกษมผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโดยโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้แชมป์บริษัทอดามัสเวลจำกัดบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนโดยคุณอดิเรกศรีประทักษ์และดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์บริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพลุ่งโลดผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดซึ่งปัจจุบันก็เปิดโชว์รูมแห่งใหม่ครับสาขาที่22อยู่ตรงวิภาวดี60นี่เองครับมาเรียกว่าเชิญครับแฟนหมัดมวยที่ใช้รถยนต์โตโยต้าไปใช้บริการกันได้เลยครับแล้วก็ขอขอบคุณครับทางบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนครับแล้วก็ถ้าเกิดนึกอยากจะเรียนมวยไทยครับเชิญครับที่สถาบันสอนมวยไทยเพชรยินดีอะคาเดมี่บริหารงานแล้วก็ดูแลโดยน้องโบ๊ทณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ร่วมกับน้องแบงค์ครับหนุ่มแบงค์จิรชัยวชิระรัตนวงศ์ครับอยู่หน้าสนามมวยเวทีลุมพินีตรงพระราม4แห่งนี้นี่เองก็เรียนเชิญได้ครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านพลตรีสุรไกรจตุมาศเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกและนายสนามมวยเวทีลุมพินีขอขอบพระคุณครับ So into the third round now Pechumong in the red Pepsi in the blue for some greataction into the last round Pepsi coming in strong with some strong knees now ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของทีมงานเพชรยินดีครับครับโดยเฉพาะประธานกรรมการเสียเนาคุณวิรัตวชิรรัตนวงศ์มีโอกาสได้พูดคุยกับเสียเนาบอกว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจครับมวยดีทีสปอร์ตครับจัดแล้วเล็กๆได้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ต้นกล้าเม็ดใหม่ขึ้นมาครับเสริมประดับวงการไม่ว่าจะเป็นเดินเล็กไม่ว่าจะเป็นใบคานครับแล้วอื่นๆอีกมากมายที่กำลังตามมาครับคำคืนวันเสาร์ครับหรือไม่จะแชมปเปี้ยนประเทศไทยมันมารุ่น108ปอนด์ครับเจ้า 3D เพชรยินดีอะคาเดมี่ก็เกิดจากที่แห่งโอ้เอาละครับอย่าลืมว่าหัวใจนั้นอยู่ที่น้ำเงินนะโอ้ยวิ่งเข้าไปแดงนั้นอยู่กับวันใหม่นะครับพี่น้องครับมายี่ห้อสิทธิ์ออครับมาประเภทเชิงมวยสวยมาแต่ว่าเป๊ปซี่ครับเป๊ปซี่มามาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็นักชกเลือดมุสลิมอันนี้โอ้โหจิตใจแกนี่โหดโหดเหลือเกินเป๊ปซี่แม่พม่าหรือว่าเจ้าชูเมืองครับแตกเละไปแล้วซุปเปอร์บอลโอ้โหเป๊ปซี่นี่แตกเละไปแล้วนะโพรงจมูกไม่รู้จมูกหรือปากครับแต่ว่าขวาในแล้วครับอาร์ลปั้นเทอร์โบต่อสักโกโก้เจ้าแสบอยู่ไหนมาหรือยังตีโดนต่างคนต่างเสียบโอ้โหชกอย่างนี้ครับแม่ดาบเปาอ่อนนุชนี่มีอัดฉีดแน่นอนโอ้โหอยู่ในซุ้มในข้อเดียวกันปออ่อนนุชกับปอแสงเทพโอ้สุริยาบ้าเลือดไปแล้วนะครับโอ้ยเลือดกำเดานี่ไหลทะลักปุดๆๆออกมาครับยังกับท่อประปาแตกกลางเมืองกรุงครับดูครับเละเทะไปหมดครับโรเบิร์ต So Pechumong in the red very much on the back foot Pepsi determined pushing forward throughout got a lot of blood coming from around his nose area I think from there big elbows but he's still pushing forward ดูแล้วเลือดเยอะจริงๆครับนี่ครับอ้าวแล้วครับนักชกสายเลือดมุสลิมพันบ้าเลือดเหมือนกันครับเดี๋ยวกลับมาครับครบทุกรสชาติครับมาค่ำคืนวันนี้ครับนี่แหละครับโค้ดไปที่ฝ่ายน้ำเงินครับเป๊ปซี่วอแสงเทพมานักชกหัวใจเพชรอีกหนึ่งคนครับมาเกิดบาดแผลแตกนี่น่าจะในโพรงจมูกแล้วครับโอ้โหนี่นะครับ
เรียกเรตติ้งตัวเองด้วยครับหันมาเล่นกับแฟนๆรอบสังเวียนนะครับชันลิงไซชาวต่างชาติล้นหลามนะครับทุกคนที่มีกล้องอยู่ในมือตอนนี้หยิบขึ้นมาบันทึกภาพเอาไว้เอามวยไทยไปมวยโลกครับเผยแพร่ไปทั่วทุกมุมโลกลุ้นกันต่อโรเบิร์ต Going to the fourth round now Pechu Mwang in the red Pepsi in the blue Pepsi got a nasty cut on his face around his nose area I think or his mouth but very determined very strong knees in the last roundต้องดูครับการคัดเลือดของทีมงานฝ่ายน้ำเงินครับแม่แต่ว่าเลือดออกจากโพรงจมูกนะครับมาแต่ว่าไม่ท้อครับฝ่ายน้ำเงินโอ้โหฝ่ายแดงอาวุธแกก็ร้ายกาจมากครับแม่เรียกว่าโอ้ยมาดูอยู่ที่ว่าฝ่ายแดงครับทำเขาได้แล้วดีครับอยู่ว่าทนไหวไม่ไหวเจ้าพม่าตาลสุมยิมหรือว่าตอนนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเพชรชูเมืองชอชูเมืองต้องบอกว่าเจอกระดูกแข็งโป๊กเลยนะครับดุลลาตีฟสมานสุหลงนะครับจากพ่อโพจังหวัดปัตตานีอ้าวครับหัวใจเพชรจริงๆครับประเภทมุสลิมบ้าเลือดครับแข็งแกร่งเหลือเกินครับอ้าวครับกรรมการอ้าวแตกเหมือนกันครับอ้าวแล้วครับแดงก็แตกเละเหมือนกันพม่าตาลสุมยิมอ้าวครับคนละแผลครับคนละแผลครับดูครับดูครับโอ้โหดูปั๊บซี่นี่ครับหางคิ้วซ้ายของฝ่ายแดงครับเพชรชูเมืองยังไกลหัวใจครับคุณหมอใจเพชรว่าต่อรองบอลโอ้โหแม่โอ้ยแม่โอ้โหช็อตเด็ดครับโดนแข้งซ้ายเมา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 ไปเมามาครับโอ้ยประคองตัวก่อนโอ้ยโดนแข้งซ้ายโอ้ยเมาครับอ้าวครับเป็นช็อตเด็ดอีกแล้วครับแฟนๆโอ้โหดูครับเกิดอะไรขึ้นกับวันนี้ครับทีมงานเพชรยินดีโอ้ยแฟนๆยืนทั้งสนามครับโอ้ยเมาไปเมามาครับขอลุ้นคู่ดูเดือดประจำเดือนหน่อยครับคู่นี้คู่เอกของวันเสาร์ทีสปอร์ตโอ้โหชกกันแบบนี้นี่โอ้ทีมงานจัดอันดับจัดความดูเดือดล็อกไว้ในโอ้ยดูครับโอ้โหและแทบไปหมดครับเลือดนองครับทีสปอร์ตไหวไม่ไหวครับกรรมการอภิศักดิ์คำละเอียดยังให้เกมชกอยู่ระเบิด So Pepsi just still in the fight How is he still on his feet I don't know he's still on his feet though He's still trying to fire back Big round now for Pechu Mwang.ฟื้นไม่ฟื้นครับหัวใจในใจเพชรทั้งคู่แหละครับโอ้โหแต่อยู่ที่ว่าโอ้แม่เรียกว่าตอนนี้ชาวต่างชาตินี่ส่งใจเชียร์ทั้งคู่แล้วแหละครับโอ้โหสุดยอดของการต่อสู้ครับนี่ครับอย่างที่ผมเรียนไว้เสียเรานี่ภาคภูมิใจมากครับรายการนี้ได้ต้นกล้าเพชรใหม่สายพันธุ์ใหม่ครับห้อยแล้วครับพม่าห้อยแล้วครับโดนกระแทกเข่าก่อนหน้านั้นเตะซ้ายเต็มหนกแก้มเลือดกระจายเต็มฝ่าเท้าครับโอ้มีกระใสแล้วฝ่ายแดงมาตอนนี้ชักป้อแป้แม่ดูว่าจะฟื้นไม่ฟื้นครับโอ้โหฝ่ายน้ำเงินนี่ครับเป็นสี่เป็นสี่ว่าแสงเทพเป็นสี่โอ้โหมาชกอย่างนี้ครับโอ้โหดูเดือดประจำเดือนมีลุ้นครับต้องให้เลยครับอย่างนี้เราต้องให้เลยครับ Come back here from Pepsi Looking very tired now Pechu Mwang Had a big start to the round Pepsi out on his feet almost But he's come back strong now And Pechu Mwang looks very very tired now Great fightไปกันมาครับแล้วดูครับแล้วดูศอกให้ดีนะครับโอ้โหต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมารับรางวัลพิเศษครับอย่างนี้เดี๋ยวดูให้ดีครับดูให้ดีครับเกิดอะไรขึ้นครับพันไปพันมาครับยืนจะไม่อยู่แล้วครับหลังจากนั้นครับมุดขึ้นมาครับแล้วดูครับแล้วดูศอกนะครับนี่ครับศอกซ้ายสับเข้าไปครับโอ้โหรูดลงไปคามุมครับกรรมการนั้นอยู่ใกล้เหตุการณ์เวทีครับไม่นับเลยครับไม่นับเลยครับโบกมือลาครับเพราะก่อนหน้านั้นก็โดนไป